เราก็มาถึงแล้วครับอย่างจังหวัดนครพนมนะฮะทริปนี้มาเที่ยวนครพนมกันในเดือนเมษาพระยาศรีสัตนาคราชนะองค์พญานาคใหญ่ยักษ์ของจังหวัดนครพนมนี่คือรถสกายแล็บหรือแวบนี่ก็เหมือนตุ๊กๆในกรุงเทพเหมือนกันนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับจักรยานสีเขียวพญานาคของเรานะฮะผมชอบมากเลยนะไอ้ทางปั่นจักรยานเลาะริมโขงของนครพนมเนี่ยโอ้โหเลยครับก็นึกว่าอยู่นอสเตอร์ดัมนะฮะศาลจังหวัดที่มีอายุ100ปีฮะ2461ฮะไม่ใช่25 25เนี่ยเฮ้ยไปกี่ปีเองใช่ไหม24ครับผมชอบศิลปะในยุคนี้มากนะฮะอาคารหลังนี้เขาก็ปิดในวันอาทิตย์ครับและวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นี่ก็คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะฮะแล้วเราก็ต้องกินด้วยมือซึ่งแน่นอนมือของเราคือล้างแล้วนะจริงหรือเปล่าเราจะมาจิ้มให้ดูใกล้ๆได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์เวียดนามครับเราจิ้มอะไรจิ้มปั๊บเลยเราก็มาถึงแล้วครับอย่างจังหวัดนครพนมนะฮะทริปนี้มาเที่ยวนครพนมกันในเดือนเมษาเรียกได้ว่าร้อนสุดๆเลยฮะและตรงฝั่งนี้ก็คือแม่น้ำโขงสินะจะเรียกแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วเราคนกรุงเทพก็ชินแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมไม่ใช่ครับที่นี่คือแม่น้ำโขงนะเรียกได้ว่ายาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาหลายเท่านะและในทริปนี้ผมก็พักที่ราชาโขงฮะไปครับแล้วเข้าไปเช็คอินก่อนดีกว่านะก็พามาชมบรรยากาศภายในห้องพักกันเลยนะฮะก็มีแอร์ทีวีตู้เย็นฮะมีสิ่งอำนวยความสะดวกฮะผ้าเช็ดตัวน้ำ2ขวดแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการอาบน้ำนะภายในห้องน้ำตกแต่งได้แบบว่าน่านั่งทำธุระส่วนตัวซะนี่กันเลยนะเป็นระบบอาบน้ำด้วยฝักบัวแล้วก็เลนชาวที่พักของผมในทริปนี้ราชาโขจองผ่าน booking.com ในราคา2วันนะ 1,500 บาทแต่จริงก็มีโค้ดส่วนลดอ่ะนิดหน่อยสุดท้ายแล้วผมจ่ายไป 1,200 บาทครับเราก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือตอนแรกจะใส่แขนสั้นไปเดินผมว่าไม่น่าจะรอดนะฮะเพราะว่าโคตรร้อนและแดดแสบมากถือเป็นแขนยาวน่าจะรอดกว่าไปครับไปหาจักรยานเช่าขี่เล่นดีกว่าแถวๆนี้ก็เรียกได้ว่าทำเลดีนะก็มีร้านอาหารเช้าครับอยู่ตรงหน้าปากทางของโรงแรมผมเลยบริเวณหน้าโรงแรมมีตึกเก่าครับตึกอะไรก็ไม่รู้นะฮะชื่อว่าไทยสามัคคีนะเนี่ยอาคารเป็นทรงเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ฮะตรงบริเวณหน้าโรงแรมของผมเนี่ยจะมีทั้งหอนาฬิกานะมีอาคารเก่าแล้วก็มีแบบว่าโคมไฟครับที่เป็นโคมไฟกินนารีใช่ไหมที่นี่เป็นโคมไฟแบบว่าเรียกไม่ถูกฮะก็มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยดีกว่าโดยการเดินไปยังตลาดฮะก็มาอยู่ที่หน้าท่าเทียบเรือเป็นด่านศุลกากรนครพนมนี่คือรถสกายแล็บของนครพนมนะหน้าตาแบบนี้ดูว่าแวบนี่ก็เหมือนตุ๊กๆในกรุงเทพเหมือนกันนะฮะมาเดินเล่นระยะใกล้ดูท่าเทียบเรือกันสักหน่อยดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นด่านผ่านแดนฮะเหมือนตอมอครับผมตอมอเครื่องบินใช่ไหมแต่นี่คือตอมอเรือครับทางลงไปท่าเทียบเรือครับเป็นสะพานหัวพญานาคนะเฮ้ยดูดีเนี่ยบริเวณนี้เราจะเห็นทางจักรยานครับซึ่งก็เป็นไฮไลท์นะของการที่มายังเมืองนครพนมนะเย็นๆก็จะมาขี่จักรยานเลาะริมโขงเล่นกันนะด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นี้คือศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนมไปครับเข้าไปเคารพสักการะองค์ท่านซะหน่อยนะติดๆกันกับศาลเจ้าครับเป็นวัดเลยนะไปครับทะลุทะลวงต่อไปวัดเลยดีกว่าและที่นี่ก็คือวัดโอกาสสีบัวบานตรงนี้เราก็จะเจอกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะองค์นี้ท้าวเวสสุวรรณนะเป็นยักษ์เข้าใจได้อยู่แต่องค์นู้นฮะเขาก็เขียนว่าท้าวเวสสุวรรณนะแต่ว่าหน้าเป็นคนนะยังไงกันวันนี้พามาดูลวดลายครับของประตูโบสถ์ลายแบบว่าเขาเรียกว่าประมาณเกือบจะเป็นนูนสูงอยู่แล้วนะโหปูดลึกดีมากเลยด้านหน้าโบสถ์หลังนี้จะมีพญานาคสีขาวครับเราก็มาเดินเข้าไปภายในโบสถ์นี้ดีกว่าโอ้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังข้างหลังสวยมากเลยนะน้ำเงินนะตัดกับสีเหลืองทองและภายในโบสถ์ก็จะมีภาพเขียนฝาผนังที่สวยเลยครับเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องราวแบบไทยๆครับเป็นวิถีชาวบ้านแบบนี้ครับล่องเรือแข่งเรือเดินมาเจอป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจุดแรกที่เราไปนี่เลยวัดโอกาส
ศรีบัวบานนะเราไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวละแวกนี้เยอะแยะอีกมากมายนะฮะที่เขาแนะนำมาดูแผนที่กันหน่อยดีกว่าจากสนามบินที่เราลงมาครับแล้วก็นี่สนามบินฟ้ามาตรงนี้ฮะแถวๆนี้คือที่พักผมนะแล้วก็ตอนนี้เดินมาแถวๆนี้แหละใกล้ๆจุดที่เป็นพญานาคตัวใหญ่ที่เขาแบบใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปกันแล้วแหละแล้วก็จังหวะนี้แล้วก็กำลังจะเดินไปหาร้านจักรยานเรานะฮะใกล้แล้วล่ะแถวๆนี้แหละคิดดูใน Google Map มาครับบอกว่าอยู่เนี่ยใกล้ๆอยู่ด้านหลังวัดโอกาสที่เราเพิ่งแวะไปเที่ยวมานะมาถึงแล้วครับร้านเช่าจักรยานนะอยู่ตรงนี้เลยและตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับจักรยานสีเขียวพญานาคของเรานะฮะเป็นจักรยานสไตล์แม่บ้านนะเพราะว่าผมต้องการตะกร้านะผมว่าเนี่ยคลาสสิกดีฮะชอบเลยนะสีเขียวพญานาคด้วยนะใครจะมาเช่าจักรยานก็โทรสอบถามจองจักรยานกันไว้ก่อนได้ครับเบอร์นี้เลยนะคนเช่าจักรยานแบบว่า1วันเต็มฮะตั้งแต่ตอนนี้คือเที่ยงวันนี้จะถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะฮะ120บาทครับแม่ได้จักรยานมานี่มันสบายขึ้นเยอะเลยนะฮะปั่นแบบว่าชิลเลยนะเนี่ยปั่นทั้งชิลทั้งฉิวเลยดีกว่าโอ้ไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าผมคิดถามคุณลุงมาครับบอกว่าลุงมีร้านแนะนำไหมครับผมบอกตรงเนี้ยอร่อยจะพาไปดูกันแถวนี้เขาเรียกว่าซอยสีเทพร้านนี้คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีเทพครับจะเป็นแบบว่าข้าวเกี๊ยวปากหม้อล้วนๆเลยนะเหมือนเรากินในขนมเนี่ยขนมแบบขนมที่กินจริงจังได้มีหลากหลายแบบให้เราเลือกอาหารเวียดนามคือข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยนะคนละอันกับปากหม้อที่เราเคยกินเป็นน้ำๆอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อใส่ไข่นะฮะคล้ายๆโรตีใส่ไข่ไปตั้งนานซื้อได้แค่นี้และนี่ก็คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะฮะโอ้โหไปมาชามเปลใหญ่ๆเลยนะแล้วเราก็ต้องกินด้วยมือซึ่งแน่นอนมือของเราคือล้างแล้วนะจริงหรือเปล่าเพิ่งปั่นจักรยานมาด้วยจับทั้งแฮนด์จับทั้งบอกเลยนะคือกินเลยฮะตัดสินใจเลยมากกรอบดีนะแล้วค่อนข้างจะเลอะเทอะนิดนึงนะเราจะมาจิ้มให้ดูแบบใกล้ๆโอ้โหคือเป็นของกินเล่นที่ดีกินเล่นแบบอิ่มด้วยเราก็ได้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อมาเป็นลูกท้องก่อนนะผมไม่อยากกินให้เต็มที่ครับเพราะอยากจะกินหลายๆอย่างแล้วก็แบบว่าคุยกับพี่เจ้าของร้านไงเขามอบโพยเด็ดให้ผมครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์เวียดนามเลยนะที่คนท้องถิ่นเขากินกันเลยไปครับเรากำลังจะปั่นไปร้านนี้แหละไปกินเตี๋ยวเนื้อกันร้านนี้ฮะอยู่ใกล้ๆกับหอนาฬิกาเลยนะเราก็ปั่นมาเจอหอนาฬิกาแล้วก็เลี้ยวซ้ายฟ้าไปครับนิดเดียวถึงแล้วครับร้านเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับรวมเลยแล้วชิมทุกอย่างก็ได้แล้วครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์เวียดนามนะครับนี่เลยดีกว่านะโอ้โหชามไปเรื่อยเลยนะเนี่ยว่าสไตล์เวียดนามก็ต่างกันสไตล์กรุงเทพแค่ไหนโอ้น้ำหอมเลยนะหอมกล่อมแล้วก็สูตรเด็ดพอดีร้านพี่เขาเก็บปากหม้อแนะนำมานี่ให้จิ้มน้ำจิ้มด้วยนะโอ้เราจิ้มอะไรน้ำจิ้มตัดแล้วดูน้ำจิ้มเด็ดเลยจริงไฮไลท์คือน้ำจิ้มเลยเนื้อนุ่มๆ นะฮะจิ้มเหมือนจิ้มเปรี้ยวหวานจิ้มเด็ดต้องโดนต้องโดนต้องโดนน้ำแบบหอมอะน้ำหอมมากอิ่มเอมันเรียบร้อยครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮ้ยอร่อยเลยนะครับรสชาติแบบโบราณโบราณดีนะน้ำใสๆคลีนๆหอมครับชอบเลยน้ำจิ้มเด็ดมากบอกเลยจังหวะนี้ครับแดดกำลังร้อนๆอบอุ่นเลยทีเดียวเรามาปั่นจักรยานเลาะริมโขงกันเลยดีกว่าคือจะรอถึงตอนเย็นแล้วเข้ามาปั่นมันก็แบบใจร้อนเลยนะปั่นเลยดีกว่าครับอย่าไปรอเลยไหนๆก็ปั่นร้อนมาตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงถึงแม้ว่าแดดจะเปรี้ยงแต่ว่าก็ปั่นได้อยู่ครับเพราะเรามีหมวกมาใช่ไหมแล้วก็มีเสื้อแขนยาวนะมีเสื้อช้างซึ่งเฮ้ยบอกเลยแนะนำเสื้อช้างนี่แม่งใส่ดีชิบหายคือมันมีความโปร่งโล่งเบาสบายนะฮะแล้วมันก็กันแดดได้ดีด้วยชอบอ่ะปั่นเลาะโขงนี่ดีมากขนาดอากาศยังแบบว่าไม่เย็นเท่าไหร่นะกินไม่เย็นเลยล่ะอากาศร้อนเนี่ยปั่นก็ยังฟินอยู่ใช่ไหมครับฟินไหมน้อง
น้องบอกกินกับท้องปั่นมาเรื่อยเปื่อยครับเจอกับโบสถ์คริสก่อนเลยนะไปครับเข้าไปในโบสถ์คริสกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเป็นไงครับไอ้กานึกว่าอยู่นอสเตอร์ดัมนะฮะโอ้โหเราก็จะมาปั่นจักรยานรอบโบสถ์กันเลยดีกว่าครับผมไม่ต้องลงเดินให้เมื่อยนะเพราะเราเป็นจักรยานมาแล้วนอกจากโบสถ์คริสก็ยังมีอาคารโบราณครับนี่เหมือนว่าเขากำลังจะปรับปรุงทาสีหรือเปล่าเนาะส่วนโบสถ์คริสก็เป็นสีแบบสีปูนสีน้ำตาลเข้มนะฮะเท่มากมาปั่นจักรยานเรียบโขงกันต่อฮะโอ้นี่เป็นร้านกาแฟฮะเฮ้ยร้านกาแฟแบบทรงโบราณเลยนะน่าสนใจนะฮะแต่ว่าเรายังไม่อยากนะตอนนี้เพราะเรายังไม่หิวกาแฟเราจะไปต่อข้างหน้าครับไปเรื่อยๆก่อนขากลับค่อยแวะแล้วกันจังหวะนี้นะครับเราปั่นมาเจอครับกับสวนสาธารณะที่นี่คือสวนหลวงร.9จังหวัดนครพนมไปครับไปปั่นกันสักรอบนึงนะเราก็มีทางจักรยานสวยงามนะครับให้เราปั่นเล่นได้แบบชิลๆเพลินๆทางปั่นจักรยานก็ล่มรื่นเลยนะเห็นสะพานไม่ได้นะขอปั่นขึ้นสะพานสักหน่อยแล้วกันนะนี่เลยโอ้โหชันชิบหายเกือบขึ้นไม่ผ่านกลับมาริมโขงอีกครั้งนึงครับอันนี้คิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วล่ะเวลาที่เราควรจะได้พักได้แล้วนะเพราะว่าเราปั่นมาอย่างแบบว่ายาวนานแล้วก็มองมันนะครับไปพักกันก่อนดีกว่านะที่ร้านกาแฟกับโบราณสถานแห่งนี้เลยนี่เหมือนข้างหน้าจะไม่ได้เป็นร้านกาแฟข้างหน้าเป็นร้านขายของแกลเลอรี่อ่ะน่าจะเป็นยังไงครับข้างหน้ายังเป็นโซนแบบพวกเป็นช็อปนะต่างๆแล้วกาแฟอยู่ข้างหลังเราเจอแล้วครับร้านกาแฟหลบอยู่ด้านหลังนี่เองนะเมื่อกี้เราสอบถามพี่เจ้าหน้าที่ครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยร้านกาแฟก็คืออยู่ในอาคารหลังสีเหลืองนี่แหละค่ะแต่ว่าขายดีจัดๆไงคะหนูก็เลยย้ายไปข้างหลังนะข้างหน้าก็ทำเป็นเหมือนกับว่าสถานที่ให้คนมาถ่ายรูปเล่นละกันก็กำลังดีนะมาครับหากาแฟกินหลังจากที่เราได้เติมพลังโกโก้ปั่นแล้วก็เค้กแมคแคดเมียไปนะฮะเรียกได้ว่าน้ำตาลแบบว่าล้นๆกันเลยทีเดียวตอนนี้พลังของเรากลับมาแล้วครับแล้วก็พักแบบว่าคลายร้อนไปแบบว่าชั่วโมงกว่าๆเลยนะแล้วก็โชคดีที่ตอนนี้แบบว่าเอ้ยแดดมันหายไปเฉยเลยเว้ยดีๆว่าโคตรดีนะฮะตอนนี้ไปครับเราไปปั่นจักรยานเที่ยวกันต่อดีกว่าซึ่งจุดหมายต่อไปของเราจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยก็มาปั่นเลาะโขงกันต่อนะฮะเฮ้ยผมชอบมากเลยนะไอ้ทางปั่นจักรยานเลาะริมโขงของนครพนมเนี่ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยครับที่คุณจะต้องมาแล้วก็มาปั่นนะพอแดดล่มลมตกแล้วปั่นจักรยานสบายมากๆเลยตอนเที่ยงที่เราปั่นนี่แบบว่าร้อนชิบหายเลยนะมาถึงแล้วครับจุดท่องเที่ยวต่อไปของเรานะก็คือที่นี่เลยครับจวนเก่าอาคารหลังนี้ก็เป็นโบราณสถานนะฮะโดยดูแลโดยกรมศิลปากรครับไปครับเราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะไปเที่ยวจวนเก่าเจ้าเมืองนครพนมเหนือนะที่เราเห็นอยู่นี่คือภาพของท่านที่เคยเป็นผู้ว่านะฮะที่มาอยู่ที่จวนหลังนี้นะภายในก็มีการตกแต่งนะแล้วก็นี่ครับพื้นหลังคาเป็นไม้นะคือของโบราณเนี่ยพื้นเป็นไม้เสมออยู่แล้วนะอุ๊ยมีเสียงด้วยใครเปิดไม่รู้นะใครเปิดเพลงให้ผมนะฮะเราไปดีกว่านะเดินไปอยู่ๆเพลงก็เปิดเองนะฮะไปครับขึ้นไปชั้น2ดีกว่านะฮะด้านบนนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนฮะของท่านเจ้าเมืองไม่ใช่ท่านผู้ว่าราชการนะท่านเจ้าเมืองไปเลยดีกว่าดูห้องนอนท่านเลยดีกว่าที่เราเดินเล่นอยู่นี้ครับมีอายุกว่า109ปีแล้วนะเรียกว่าเก่าแก่มากมายเลยครับไปครับจุดอื่นกันต่อนะที่เราเห็นอยู่นี้คือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังใหม่ครับเราเพิ่งไปเที่ยวหลังเก่ามาใช่ไหมอันนี้คือหลังใหม่ล่าสุดครับจุดต่อมาครับที่นี่คือศาลจังหวัดนครพนมก็ลงมาเดินเล่นชมศาลจังหวัดนะฮะเป็นอาคารเก่าที่เขาบอกว่า
ายุเป็นร้อยปีเหมือนกันนะคือที่นี่เนี่ยใครเก่าๆได้ร้อยปีขึ้นหมดครับทรงก็จะเป็นว่ามีบันไดขึ้นสองข้างครับซ้ายขวาเฮ้ยด้านล่างนี่ผมเดาว่าเป็นคุกว่ะนะไปดูคุกก่อนเลยดีกว่าแน่นอนนะนี่เดานะเสียงโคตรก้องเลยโอ้ยเยอะเลยเยอะเลยได้หลายคนเลยครับเนี่ยนี่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 โอ้ยนี่เป็นแบบว่าเครื่องพันธนาการนะโอ้โหคิดถึงสภาพบรรยากาศสมัยก่อนนะโทษนะมันค่อยคอยเอ้ยช้างอยู่ไหนวะตามหาอยู่ไม่บอกมึงโดนเราก็จะมาเดินเล่นชมบรรยากาศชั้นบนกันบ้างนะครับเข้ามาตรงนี้เราจะเห็นอย่างนี้ครับเป็นแท่นๆนี่คือเขาเรียกว่าบัลลังก์นะในการพิพากษานะครับไอ้เครื่องนี้ครับผมว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนี่ก็คือ MacBook รุ่นแรกไม่ใช่ครับผมมันคือพิมพ์ดีดนะตรงบริเวณนี้คือข้อมูลนะที่เขาบอกว่านี่คือศาลจังหวัดที่มีอายุ100ปีฮะสร้างขึ้นในปี2561 2461ฮะไม่ใช่25แล้ว25เนี่ยเฮ้ยไม่กี่ปีเองใช่ไหม24ครับผมเอาปัจจัยมาเจอเข้ากับนี่ฮะป้อมนี้น่าจะเป็นเรือนจำเก่านะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเที่ยวเล่นบนป้อมนี้ดีกว่าโอ้ยทางแบบว่าต้องเดินระวังนะฮะเป็นบัตยักษ์ได้นะสนิมแม่งโคตรเยอะขึ้นมาถึงแล้วฮะโอ้โหบรรยากาศก็ใช้ได้อยู่นะคอยดูแลนะเฮ้ยมีใครหนีบ้างวะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะแล้วผมรู้สึกว่าวันอาทิตย์ของเมืองนครพนมนี่แบบว่าเงียบเงียบนะรถนี่หายไปไหนกันหมดวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันดูว่าพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยจะมีความคึกคักมากกว่านี้หรือไม่นะหรือว่านครพนมเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะมีความเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนะฮะแล้วเราก็มาเจอป้อมอีกแล้วครับเลี้ยววนกันไปป้อมที่สองนะคือตรงนี้ก็คงเป็นเรือนจำเก่าซึ่งตอนนี้เขาย้ายไปแล้วครับเฮ้ยข้างในมันมีแบบว่าเป็นตัวอาคารเรือนจำด้วยปั่นวนกันมาครับมาดูจุดที่เป็นตำแหน่งอาคารคุมขังนักโทษนะนี่เลยครับจากที่ศาลท่านพิจารณาใช่ไหมเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าคุณมีความผิดก็มาอยู่ในนี้แหละครับยาวๆไปเลยจ้า100ปีอ้าวเราปั่นมาเจอศาลหลักเมืองซะงั้นเลยฮะก็ถือโอกาสกราบศาลหลักเมืองก่อนเลยนะถือว่าเป็นจังหวะอันดีนะที่เราปั่นจักรยานชวแวบมาเจอศาลหลักเมืองพอดีเลยครับมากราบสักการะศาลหลักเมืองก่อนนะมาเลือกเอาชัยกันนิดนึงแล้วก็ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองเลยครับหอสมุดแห่งชาติฮะเป็นหอสมุดแห่งชาติจังหวัดนครพนมนะซึ่งอาคารเขาเนี่ยแบบว่าทรงสไตล์แบบคลาสสิกเลยนะด้านหน้าอาคารก็จะเห็นพระรูปทรงม้าครับก็คือรัชกาลที่5นะฮะแล้วด้านหลังก็แหละเป็นอาคารสไตล์นี้แหละสไตล์อะไรก็ไม่รู้นะฮะโคโลเนียลหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยสวยเลยแหละครับเป็นสไตล์ฝรั่งแล้วกันนะคือส่วนตัวผมแล้วเนี่ยชอบศิลปะในยุคนี้มากนะฮะยุครอ5รอ6นะสวยฮะเป็นยุคที่มีการก่อสร้างอาคารศิลปะต่างๆเนี่ยเป็นแนวแบบยุโรปฝรั่งนะฮะเพื่อให้เราดูทัดเทียมกับนานาอารยชาติเขานะที่เขาจะมาหลังแกเรานะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอะไรต่างๆนะเราก็บอกว่าเอ้ยเราก็เหนือเหมือนกันด้วยอย่ามายุ่งกับเรามากเดี๋ยวให้พระเจ้าซาจากรัสเซียเนี่ยจัดการให้เลยนะนี่เป็นไงซึ่งอาคารหลังนี้เขาก็ปิดในวันอาทิตย์ครับและวันนี้ก็คือถูกต้องครับผมวันอาทิตย์นั่นเองพอผมเดินไปผมนึกถึงนี่ฮะอาคารแบบนี้ที่เชียงรายเอ้ยใครลองย้อนไปดูนะคลิปเชียงรายครับหน้าปกเลยอ่ะเป็นนี่เลยอาคารสีเหลืองๆยาวๆแบบนี้ด้านหน้าก็มีพระรูปทรงม้าร้อ5อยู่นะเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้ผมเดินแล้วคิดว่าเอ๊ะเหมือนที่ไหนวะคุ้นๆเนี่ยอ๋อเชียงรายนี่เองนะมีอาคารแบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยฮะแต่อาคารนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหอสมุดหรือเปล่าคิดว่าไม่ใช่นะอาจจะเป็นสถานที่ราชการอันอื่นนะฮะแต่ที่นี่หอสมุดฮะและตอนนี้เราก็จะมาหลบร้อนอย่างที่7-Elevenฮะสาขานี้ถ้าอยู่ริมโขงเลยนะพักกินน้ำกินขนมกินอะไรจนอิ่มนะฮะที่7สาขานี้นะฮะนครพนมก็มีจุดชมวิวให้เราได้ขึ้นมา
ชมบรรยากาศด้านบนนะฮะดาดฟ้าวันนี้ก็โชคดีนะเป็นวันอาทิตย์ที่มีถนนคนเดินฮะเราชมวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเดินถนนคนเดินกันดีกว่าเดินเล่นริมโขงนะดูบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วฟ้าเฟ้อกำลังสวยเลยฮะก็เดินมุ่งหน้าไปยังแลนด์มาร์คเลยดีกว่าพญานาคเนี่ยฮะกำลังพ่นน้ำอยู่เลยนะดูสิว่าจะเด็ดกว่าน้องเมอร์ไรออนที่สิงคโปร์หรือเปล่านะผมว่าสู้ได้นะและนี่ก็คือพญาศรีสัตนคราชนะฮะองค์พญานาคใหญ่ยักษ์ของจังหวัดนครพนมนะฮะโอ้ยงดงามนะเนี่ยช่วงเวลายามเย็นนี่แบบว่านี่แหละครับทุกคนมากมายเลยนะออกมาคึกคักกันใหญ่เลยตอนกลางวันนี่แทบไม่เจอใครเลยเห็นไหมเพราะมันร้อนนะมีผมอะร้อนอยู่คนเดียวกำลังโม้อยู่เลยครับเรามาเจอหางพญานาคตรงนี้ฮะแล้วอย่าบอกนะว่าหัวคือตรงนู้นใช่ไหมโอ้โหมาเดินชมแสงสีเสียงฮะของยามเย็นนะที่นครพนมตอนเย็นที่สวยในช่วงเย็นมาเดินถนนคนเดินดีกว่าครับเขาจัดหน้าโรงแรมผมเลยนะวิวโคตรดีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันแรกนะของการเดินทางที่นครพนมแห่งนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดียามเช้านะครับตอนเช้าวันที่2แล้วนะที่นครพนมแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานเล่นกันแต่เช้าเลยนะด้านหน้านี่ก็คือทางปั่นจักรยานนะยาวเบื่อแบบหลายสิบกิโลครับโอ้บรรยากาศยามเช้านะครับแดดปองๆดูเลยนะพูดตัวเหมือนเมืองนอกเลยนะ ที่นี่คือวัดกลางพระธาตุนครนะฮะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์นี่ก็คือวัดพระอินทร์แปลงเป็นแบบพญานาคแต่ว่าเป็นตัวเป็นพระอินทร์นะอ้าวครับและความซนของเรานะฮะก็มาเกิดผลนะเราก็มาถึงแล้วยังปฏิมากรรมทรายแม่น้ำโขงเส้นทางธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตัดทางสุดยอดเขาและอันสุดท้ายฮะอันที่3เห็นแบบทางคอนี่เลยครับงูเห่าไม่ใช่ครับพญานาคครับผมที่มีทั้งหมด7เสียนฮะวิวของน้ำโขงซึ่งฝั่งนั้นคือฝั่งเปล่าท่าแขกอยู่ริมแม่น้ำนายนายไหนวะก็สวัสดียามเช้านะครับสดเช้าวันที่2แล้วนะที่นครพนมแห่งนี้นะฮะตอนเช้านี้อากาศดีเลยครับตอนนี้ประมาณสัก7โมงครึ่งครับเช้านี้ก็สดใสนะตื่นค่อนข้างเช้าเลยนะมันตื่นเองนะฮะคงจะรู้สึกว่าอยากจะมาปั่นจักรยานริมโขงยามเช้ามั้ยเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานเล่นกันแต่เช้าเลยนะไปครับแต่ก่อนจะเริ่มปั่นพามาดูแถวนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าจุดถ่ายรูปแล้วกันเป็นบริเวณเริ่มต้นของถนนคนเดินนะเมื่อคืนนี้ผมก็มาเดินนะถนนคนเดินคึกคักเลยแล้วก็ไอ้ของกินราคาถูกโคตรเลยนะผมได้กินกะเพราหมูไข่ดาวไป25บาทนะราคานี่เรียกได้ว่าน่ารักเลยมาเห็นอันนี้ครับป้ายนี้เขียนว่าซินจ่าวนครพนมนะผมเดานะว่าคำว่าซินจ่าวน่าจะแปลว่าสวัสดีภาษาเวียดนามนะอันนี้เดานะด้านหน้านี่ก็คือทางปั่นจักรยานนะทางวิ่งทางอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าทางเลียบโขงแล้วกันยาวเบื่อแบบหลายสิบกิโลครับโอ้บรรยากาศยามเช้านะครับแดดอ่อนๆดูเลยนะสบายเลยอ่ะดีมากพุ่งตัวเหมือนเมืองนอกเลยนะ เหมือนประเทศไหนดีอ่ะยุโรปไหมครับนี่ยังไงครับขี่อยู่ริมแม่น้ำนายครับนายไหนวะ แต่ขยันนะครับแต่ช้ามาเต้นนะรู้จะคัฟเวอร์เพลงเกาหลีบ้างป่ะนะปั่นมาจนถึงลานพญานาคครับผมไปล่อนกันหน่อยนะกันนะมีแท่นพิธีอยู่ด้วยนะไม่รู้ว่าวันนี้เขามีงานอะไรหรือเปล่านะเมื่อวานนี้เราก็ปั่นจักรยานไปเที่ยวทางทิศเหนือนะฮะของนครพนมพูดง่ายๆว่าแม่น้ำโขงอยู่ขวามือในเช้าวันนี้ผมก็จะปั่นลงทิศใต้ครับให้แม่น้ำโขงอยู่ซ้ายมือบ้างไปดูแบบว่าหลากหลายนะเที่ยวเหนือใต้กันไปถ้าให้เดารู้สึกว่าถนนทางทิศใต้นี่เป็นเลนจักรยานที่ทำมาก่อนนะว่ามันดูแคบๆนะพอฝั่งนู้นเมื่อวานที่เราปั่นมันดูกว้างกว่าเช้าๆลมแรงนะเย็นสบายครับแต่ว่ามันก็ต้านลมเหมือนกันนะกินแรงนะดูปั่นไม่ถึง10นาทีเลยครับแดดมาแล้ว
เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วแต่ว่าจังหวะพอดีเลยเรามาเจอเข้ากับวัดอะไรไม่รู้ฮะมาเริ่มเลยก็แวะเที่ยววัดแต่เช้าเลยดีกว่าที่นี่คือวัดกลางครับนี่ครับเรามาดูศิลปะนะวัดของทางภาคอีสานกันนะโบสถ์แบบว่าประมาณสีทองหลังใหญ่นะฮะแต่ความรู้สึกของผมกับศิลปะอันนี้คือมีความแบบเหมือนกลิ่นอายพม่านะฮะผมก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะเพราะจริงๆฝั่งนี้มันไม่ได้ติดพม่านะปั่นจักรยานมานิดเดียวประมาณสัก100เมตรเราจะมาเจอเข้ากับที่นี่ก็คือวัดมหาธาตุนะฮะไปครับเราเข้าไปชมความงามของวัดพระมหาธาตุกันหน่อยและขวามือก็จะเป็นนี่เลยครับเจดีย์สีขาวนะคล้ายๆเจดีย์ของพระธาตุพนมเหมือนกันนะทรงแบบนี้เขาเรียกว่าพระธาตุนะฮะอาจจะเรียกผิดพระเจดีย์แต่จริงไม่ใช่ครับเจดีย์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเข้าไปในพระธาตุดีกว่าครับผมนี่เลยโอ้สูงมากฮะและที่คุณเห็นอยู่นี่คือพระธาตุนครนะฮะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์เราจะเข้าไปชมภายในพระโบสถ์กันดีกว่าครับดูซิว่าพระประธานที่วัดเนี้ยจะงดงามขนาดไหนและที่เห็นอยู่นี้ก็คือภายในของพระอุโบสถวัดมหาธาตุครับจุดต่อมาอยู่ริมน้ำโขงเลยครับก็คือพระพุทธมหามุนีสีนพมนาและตรงนี้ก็มีวัดอีกแล้วนะฮะวัดเยอะมากฮะปั่นไม่ถึง100เมตรเจอวัดอีกแล้วนะเราจะทำไงดีครับเราต้องเข้าไปสักการะสิครับจะรออะไรและนี่ก็คือวัดพระอินทร์แปลงครับเป็นแบบพญานาคแต่ว่าเป็นตัวเป็นพระอินทร์ฮะเห็นไหมหางพญานาคครับพระอินทร์เลยเฮ้ยนี่ทรงนี่สวยทุกทีเราจะเห็นเป็นหัวพญานาคใช่ไหมครับนี่เป็นหัวเป็นพระอินทร์ฮะหางเป็นพญานาคลำตัวหรือว่าส่วนหางก็คือพญานาคใช่ไหมครับแล้วก็มีเหมือนกับตัวนี่เหมือนเป็นนกนะครุฑหรือเปล่านี่เล็บคือจริงๆแล้วครุฑกับนาคนี่เป็นศัตรูกันนะฮะแต่ว่าที่นี่ครับมาผสมกันครับเรียกว่าอาจจะญาติดีกันแล้วนะโอ้ป่ะครับเข้าไปชมภายในพระโบสถดีกว่าครับโอ้ยภายในพระโบสถครับพระประธานสวยมากเลยฮะสีทองอร่ามเลยนะช่วงเวลานี้ก็8โมงกว่าแล้วครับแดดนี่เรียกได้ว่าเริ่มแสบแล้วเราก็ปั่นเลาะโขงไปเรื่อยนะเจออะไรแล้วก็แวะสนุกสนานนะฮะอ้าวครับและความซนของเรานะฮะก็มาเกิดผลนะตอนนี้ผมปั่นมาถึงประมาณพวกเขาเรียกว่าเนินทรายแล้วกันเรามาเจอเขากับประติมากรรมทรายครับไปดูกันเลยดีกว่าเราก็มาถึงแล้วยังประติมากรรมทรายแม่น้ำโขงเชื่อมโยงกลุ่มสนุกยังไงวะเชื่อมโยงกลุ่มสนุกคือยังไงเอาเป็นว่าไปดูประติมากรรมดีกว่าเดินตรงดิ่งเข้าไปกับตรงกลางก่อนเลยครับเส้นทางธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเรื่องราวก็น่าจะเป็นพระธาตุพนมนะฮะไฮไลท์หลักของนครพนมอยู่แล้วนะแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ำครับสะพานพิธภาพมี2อันนะอันนึงเป็นโคมไฟอีกอันนึงเป็นสะพานแขวนถัดมาเลยขวามือตัดทาสุดยอดเขาแห่ง3จอสนุกนะคืออะไรจอสนุกเรียกว่าเจดีย์กองข้าวสีบุญนาวครับก็แปะโป้งไว้ก่อนนะถ้ามีโอกาสได้ไปที่ภูลังกาก็ได้ไปเยี่ยมชมแบบนี้เลยครับของจริงเจดีย์ที่อยู่บนยอดเขาและอันสุดท้ายอันที่3เห็นแบบตั้งคออย่างนี้เลยครับงูเห่าไม่ใช่ครับพญานาคครับผมนี่ก็คือ3นาคราชแห่งจอสนุกจอสนุกผมเดาว่าเป็น3จังหวัดแล้วกันนะสกุลนครพนมแล้วก็มุกดาหารก็จะมีองค์ซ้ายองค์ขวาแล้วก็องค์กลางที่มีทั้งหมด7เสียนฮะผมว่าในช่วงเช้าก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มร้อนแล้วครับแล้วก็หิวด้วยข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะมาถึงก็โดด
จักรยานแล้วก็ปั่นมาเลยนะพอเราอยากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันเป็นยามสายมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะหมดแรงตายกลางทางแล้วก่อนตำลากันเป็นช่วงเช้าไปที่นี่เลยครับวิวของน้ำโขงนะซึ่งฝั่งนั้นคือฝั่งลาวท่าแขกล่องเรือดีกว่าครับล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกนะฮะคนละ50 บาทเองนะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องดื่มนะครับแล้วข้างหลังเป็นพญานาคพญาศรีสัตนาคราชไปล่องเรือยามเย็นกันดีกว่าครับจังหวะนี้คือแบบวิวสวยมากเลยนะฮะพระอาทิตย์โคตรงามรูปว่าเนี่ยเดี๋ยวจะท่าไหนและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะอันนี้มาถึงแล้วครับบ้านลุงโฮจิมินห์นะทางเข้าบ้านลุงนี่ก็ร่มรื่นนะครับลุงนัดปลูกต้นไม้เก่งนะโอ้เรามาเจอเขากับแทงน้ำนี่เฮ้ยปลาตัวเบิ่มเลยโอ้ยใหญ่มากนี่เฮ้ยคุณโอ้ดูตั้งนานนี่เดี๋ยวฟังนี่คือตราของราชวงศ์จักรีครับแต่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าท่านราชวงศ์จักรีทั้งหมด10ท่านตู้นี้ครับคิดถึงสมัยวัยเด็กเลยนะมันจะเปิดแบบนี้แอบโอ๊ยเปิดยากมากแต่ไม่ออกนี่เป็นแค่โชว์ใช่ไหมผมนึกว่าของจริงนะเนี่ยจริงเปิดแล้วก็ยินแล้วหน่อยผมเฮ้ยเจอมันเหนียวเข้าคาเฟ่ก่อนดีกว่าทางเข้านี่ก็เรียกได้ว่าออฟโรดกันเลยทีเดียวหวังว่ายางมันจะไม่แตกนะมันเข็นกลับนี่ร้องไห้นะเว้ยตรงบริเวณนี้ก็เป็นชุมนุมจักรยานครับผมมีของผมสีเขียวแล้วก็ของพี่ๆเขานะก็ได้เวลามากินอาหารเช้ากันแล้วนะครับที่ร้านนี้เลยร้านปรุงสุกเราก็จะดิ่งไปอย่างนี้ก่อนเลยนะเห็นรูปแบบตู้นี้ครับคิดถึงสมัยวัยเด็กเลยนะเราก็จะเปิดแบบนี้แอบโอ๊ยเปิดยากมากแต่ไม่ออก นี่เป็นแค่โชว์ใช่ไหม ผมนึกว่าของจริงนะเนี่ยกินกะจะหยิบแก้ควยกินอยู่แล้วนี่จริงนะผมเอาหน่อยนี่เหมือนมากเลยกินเปิดแล้วก็กินซะหน่อยผมเฮ้ยเธอมันเหนียวไงร้านแล้วก็มีดิสเพลย์แบบว่าของโบราณนะครับที่แบบว่าวัยเด็กเราคิดถึงนะนี่เลยขนมปี๊บต่างๆแล้วก็หนังสือฮะเราหยิบเล่มนี้ก่อนเลยไปอ่านนะโอ้โหแล้วก็วอนเลยใช่ใช่มาดูซุ้มกาแฟครับเดี๋ยวพี่บาริสต้านะครับไม่ใช่เลยครับกาแฟโบราณมันต้องเป็นนะเป็นเฮียนี่มันนำเข้าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอ๋อนำเข้ามานานแล้วนะครับนาฬิกาสไตล์นี้เขาเรียกว่านาฬิกาสไตล์ปารีสนาฬิกาปารีสเลยครับตั้งแต่อ๋อนี่เสียงแหลมนะได้ไหมแล้วครับอาหารเช้าของผมนะเรียกว่าสั่งมา5 อย่างเลยไหม1 2 3 4 4 อย่างครับผมอีกอย่างก็คือโมนะแค่4 อย่างเท่านั้นนะมันจะเป็นนี่เลยโอเลี้ยงน้ำแดงเขามีชื่ออยู่ผมจำชื่อไม่ได้ชิมเลยดีกว่าอ๋อหอมหวานส่วนนี้จะเป็นขนมจีบนะครับเรามาดูที่ว่าขนมจีบของเขาเนี่ยรสชาติจะเป็นยั่งใดนะครับจิ้มซะหน่อยหอมขนมจีบเบอร์ฮะหอมส่วนนี้ก็คือไข่ตุ๋นยามเช้าคือจริงๆเขาก็นิยมกินไข่กับผักกันแต่ผมเบื่อแล้วผมอยากกินไข่ตุ๋นมาก อยากลองอะไรแปลกๆนี่ไข่ตุ๋นอร่อยแบบคุณแม่ทำเลยครับและสุดท้ายท้ายสุดก็คืออันนี้เลยครับจับยวนนะซดน้ำด้วยกันนะหนึ่งซดน้ำบวกหมูโอ้ยน้ำหอมเข้มข้นครับจากที่เราอิ่มท้องครับมื้อเช้าแล้วก็ใกล้ๆจะเที่ยงก็เรียกว่าเป็นเช้าบวกเที่ยงไปเลยแล้วกันจุดต่อไปที่เราจะมาท่องเที่ยวกันในวันนี้นะฮะการเที่ยวด้วยจักรยานนะผมขยับทางไกลประมาณ5 กิโลจากเมืองนะปั่นมาละยาวๆก็เราลาสักชั่วโมงนึงอะไม่เกินหรอกมันจะไปบ้านลุงโฮนะฮะลมแบบว่าลมเย็นดีมากนะแต่แดดนี่ร้อนสัสๆอะห้ามจอดถ้าเราไม่จอดก็จะไม่รู้สึกร้อนนะจอดเมื่อไหร่พองเมื่อนั้นฮะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามครับบ้านนาจอกมาจากป้ายป้านนาจอกแป๊บนึงครับเจอป้ายนี้ครับทางไปคาเฟ่นะดีเลยครับเข้าคาเฟ่ก่อนดีกว่าจังหวะนี้มันร้อนนะไปพักร้อนก่อนหนึ่งนะทางเข้านี่ก็เรียกได้ว่าออฟโรดกันเลยทีเดียวหวังว่ายางมันจะไม่แตกนะมันเข็นกลับนี่ร้องไห้นะเว้ยมาถึงแล้วครับแต่เหมือนว่าเขาจะแปะป้ายปิดครับผมทำไมเป็นงั้นล่ะไม่เป็นไรครับพามาดูแล้วกันนะเล่นถึงแล้วข้างหน้าสวยงามแต่ว่ามีโคลสครับผมวันนี้ปิดตั้งงานนะก็เป็นที่น่าเสียดายนะแหมมาปิดได้ครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะจริงวันจันทร์เป็นวันทำงานนะควรจะเปิดนะจริงควรจะเปิดทุกวันเลยดีกว่า
เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันนะผมถนนนักท่องเที่ยวจะมาหรือไม่นี่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะเป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะเงียบเงียบสงบเลยนะสยบความเคลื่อนไหวไร้ผู้คนจริงๆและนี่แหละครับน่าจะถึงแล้วนะบ้านลุงโฮเห็นธงก็รู้เลยป่ะข้ามไปเลยดีกว่าเอามาถึงแล้วล่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านนาจอกนี่ครับพิพิธภัณฑ์บ้านลุงโฮโอ้ตรงนี้ยังไม่ใช่บ้านลุงโฮนะฮะแต่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนี่แหละไทยเวียดนามนะมาเยี่ยมชมแบบว่าไพรเวทนะผมอโลนเลยไม่มีใครเลยไฟเฟยก็ไม่ได้เปิดด้วย ยังดียังเปิดประตูไว้ให้เรานะปั่นมาแล้วก็ประตูปิดอีกก็มีร้องแล้วฮะผมแค่นี้ก็ถือว่าพอถูไถยังได้เห็นอะไรบ้างนะเล็กๆน้อยๆนะเป็นรูปภาพแหละรูปภาพเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนะคนนี้แหละครับคุณลุงโฮนะเกิดปี1890จนถึง1969ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเรียกว่าอนุสรณ์นะฮะอนุสรณ์ระลึกถึงลุงโฮนะอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินฮะอันนี้งามเลยครับอ๋อแล้วครับนี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามเลยแหละครับแหมนึกว่าจะแบบว่าเสียเที่ยวซะแล้วนะเมื่อกี้ไปพิพิธภัณฑ์ก็แบบว่าแห้วเล็กน้อยนี่ครับอันนี้อนุสรณ์สถานลุงโฮจิมินห์นี่ดีเลยวางเข้าไปตรงกลางก่อนเลยครับครับและข้างหน้านี้ก็คือท่านประธานโฮนะโฮจิมินห์ที่แห่งนี้จะมีจุดสำคัญ3จุดครับจุดตรงกลางที่เราขึ้นไปแล้วนะแล้วก็จุดที่2นี่ครับอันนี้ก็เป็นภูเขาจำลองครับที่เขาจำลองเอาไว้อาจจะเป็นถ้ำที่สมัยก่อนว่าจำลองมานะว่าเป็นการหลบซ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับอย่างตำแหน่งนี้น่าจะเป็นบ้านของคุณลุงโฮแล้วฮะไปดูกันเลยสิเข้ามาภายในนะฮะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะทุกอย่างคือไม้ผมเคยไปเที่ยวที่เวียดนามด้วยนะครับครั้งแรกที่ไปที่เวียดนามก็ไปลงยังเมืองโฮจิมินห์เลยครับโฮจิมินห์ซิตี้แต่ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือกรงนกพิราบนะฮะผมว่าน่าจะใช่นะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้การสื่อสารด้วยนกพิราบนะฮะไม่เหมือนสมัยนี้ใช้เคอร์รี่ใช้แฟตนะฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบ้านลุงโฮนะฮะสถานที่กว้างขวางใหญ่โตจัดได้ดูดีเลยคุ้มเนี่ยฮะมาได้ที่เราเห็นบ้านลุงโฮเมื่อกี้นี้เป็นว่าเขาจำลองมานะครับเป็นสถานที่จำลองนะแต่ก็เรากำลังไปจุดที่เขาคาดว่าเป็นจุดแท้จริงครับเรียกว่าดั้งเดิมเลยนะจากตรงนี้ไปกันมาสัก500เมตรเองนะไปครับไปดูจุดแบบว่าออริจินอลกันดีกว่านะและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับกับบ้านลุงโฮฉบับออริจินอลนะฮะหลังนี้เลยนะทางเข้าบ้านลุงนี่ก็ร่มรื่นฮะลุงได้ปลูกต้นไม้เก่งนะถึงแล้วครับบ้านลุงโฮฉบับออริจินอลนะฮะทรงก็เหมือนอันจำลองเมื่อกี้นี่แหละแต่นี่จะดูแบบว่าอายุมากกว่านิดนึงเจอภาพคุณลุงโฮนะครับนี่เลยแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้แหละครับเนี่ยโอ้โหครับอันนี้บูรณะปี1994อ๋ออันนี้บูรณะแล้วนะครับบ้านหลังนี้ก็เหมือนฝั่งนู้นเลยนะทำแบบจำลองมาเหมือนเป๊ะเลยนะแต่อันนี้จะแบบดีเทลสวยกว่าที่ตรงนู้นนะอนุสรณ์นะกว้างใหญ่ดูกลางเรียงหูเล็กอ๋อครับโซนนี้แบบดูเป็นบ้านมากกว่านะฮะเพราะก็คือบ้านนั่นแหละอันนู้นคือเป็นแบบว่าเป็นอนุสรณ์ฮะจำลองมาแบบว่าก็สวยงามนะคือก็ต้องมาทั้ง2ที่ครับทั้งที่อนุสรณ์ด้วยแล้วก็ที่บ้านลุงโฮแบบดั้งเดิมออริจินอลด้วยนะฮะมาถึงแล้วครับบ้านลุงโฮจิมินห์นะฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมของลุงโฮนะฮะนี่คือขนมของเวียดนามนะครับลุงโฮนี่ก็เป็นพ่อค้านะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของลุงโฮไม่ใช่นะครับผมพูดเล่นผมควรจะซื้ออันไหนดีเอาอย่างเดียวที่แบบว่าอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเหรอคะแบบว่ายอดฮิตเลยจะมีสาหร่ายอ๋อสาหร่ายนี่ฮิตนะงาอย่างเดียวขนุนอะไรอ๋อสองอันนี้นะลายเทมครับนี่ผมอยากซื้อมากเลยนะนั่นคือน้ำปลาของเวียดนามนะฮะแต่ว่ามันขึ้นเครื่องไม่ได้ครับมันต้องโหลดไงผมไม่ได้ซื้อโหลดเครื่องบินเอาไว้นะนะแล้วก็อุดหนุนนะฮะของที่นี่นะบรรยากาศดีนะครับบ้านลุงโฮออริจินอลนี่ผมชอบนะจริงจะแบบเป็นร้านกาแฟก็ได้นะครับกาแฟแบบกาแฟเวียดนามอย่างนี้เลยเสร็จจากบ้านลุงโฮเป็นที่เรียบร้อยครับ
ไอ้ผมชอบบ้านลุงโฮที่เป็นออริจินอลนะฮะมันดูเป็นบ้านจริงๆนะซึ่งก็คือบ้านจริงๆนั่นแหละที่แกอยู่มีออกสวนมันเยอะดีนะร่มรื่นและตอนนี้นะฮะทางขวามือก็จะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆสักประมาณราวๆ3กิโลก็จะไปถึงจุดหมายถัดไปของเราในทริปนี้ครับผมแล้วเราก็มาถึงแล้วยังอะควาเรียมนครพนมฮะก็ได้มาแล้วครับตั๋วเข้าไปยังโลกใต้น้ำนะฮะของแม่น้ำโขงนะที่อะควาเรียมแห่งนี้ฮะไปครับไปเยี่ยมชมกันดีกว่าภายในอะควาเรียมก็จะเป็นตู้นะต่างๆมีการจัดแสดงแล้วก็แอร์เย็นด้วยผมดีเลยเอ้ามาเจอนี่ด้วยนะระดับจุดถ่ายรูปนะเราก็มานั่งครับถ่ายรูปกับน้องหน่อยนะเพราะว่าน้องน่ารักเนี่ยเป่าครับตรงนี้มีพัดลมนะเป่าแบบว่าพัดลมบวกแอร์คือคลายความร้อนให้กับเราหน่อยนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าฮีทสโตรกแล้วทางเดินเป็นลักษณะวงกลมนะฮะเดินกันไปเรื่อยๆฮะโอ้แล้วเรามาเจอเขากับแท้งน้ำครับผมแท้งน้ำยักษ์อันนี้ก็ยักษ์แล้วไม่ครับอันนี้ยักษ์กว่านี่เฮ้ยปลาตัวเบ้อเริ่มเลยโอ้ยใหญ่มากนี่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 เฮ้ยคุณปลาแม่งใหญ่ยังอ่ะครับปลาฉลามเลยอ่ะพูดใหญ่อ่ะอาจจะเป็นปลาบึกก็ได้นะฮะใหญ่มากถูกต้องแล้วครับเขาคือปลาบึกครับโอ้ยตัวนี้น่าจะมี 2-300 โลครับผมโคตรใหญ่โอ้ที่นี่เขาก็มีทางเขาเรียกว่าอุโมงค์ใต้น้ำครับผมโอ้อุโมงค์ใต้น้ำนี่เสียวฟ้าวนะตอนแรกที่เข้ามาที่นี่ก็คือแบบว่าเฉยๆนะคือกะว่าจะมาตากแอร์เย็นๆขำๆไปนะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยนั่นหน้า Amazing นะฮะดีเหลือเชื่อครับผมอันนี้คือแนะนำเลยให้มาเลยดีเลยชอบเราก็เที่ยวชมอะควาเรียมอย่างรวดเร็วครับประมาณสักไม่ถึง10นาทีฮะก็เป็นอะควาเรียมขนาดเล็กนะแต่ก็น่าประทับใจนะครับแล้วก็ใกล้ๆอะควาเรียมเลยก็จะมีหอเฉลิมพระเกียรติอยู่ใกล้ๆกันเลยประมาณ500เมตรเราเข้ามาแล้วครับหอเฉลิมพระเกียรตินี่คือตราของราชวงศ์จักรีนะครับแต่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าเราท่านราชวงศ์จักรีทั้งหมด10ท่านนะตรงกลางนี่คือรัชกาลที่1ครับแล้วก็จะเรียงลำดับเลยนะร.2 ร.3 ร.4 ร.5 ครับแล้วก็ตามด้วยร.6ร.7ร.8 และร.9 ครับผมซึ่งผมได้เกิดในรัชกาลที่9นะฮะและร.10ก็คือรัชกาลปัจจุบันครับที่นี่เขามี2ชั้นเลยนะป่ะดูสิชั้นบนมีอะไรให้เราเยี่ยมชมกันบ้างครับห้องนี้เป็นห้องรวบรวมภาพของพระธาตุสำคัญนะฮะเราจะเห็นทั้งหมดก็คือ8พระธาตุครับภาพนี้คือภาพของพระธาตุพนมครับซึ่งเป็นพระธาตุที่ผมว่ามีชื่อเสียงที่สุดนะของนครพนมนะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยและนี่ก็คือภาพของพระธาตุนครฮะคือพระธาตุองค์แรกที่เราไปปั่นจักรยานเล่นเมื่อเช้าจำได้ไหมนี่แหละฮะพระธาตุนครนะฮะสวยนะผมชอบอันนี้นะพอเอามารวมๆกันแล้วผมว่าดูสวยดีนะเพราะท่าแต่ละที่นี่คือการสร้างก็คือไม่เหมือนกันเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาเดินเที่ยวในพิพิธภัณฑ์นะทั้งสองแห่งนะทั้งอะควาเรียมแล้วก็ที่แห่งนี้ด้วยและกิจกรรมต่อไปของเราในวันนี้นะจากที่ช่วงเช้าเราไปลุยกันแบบว่าเต็มที่นะฮะอ๋อเสียงเปลี่ยนเลยนะเนี่ยหมดสภาพฮะเมื่อกี้นี้เราก็กลับไปนอนพักครับอาบน้ำแบบสดชื่นนี่พอพูดเมื่อกี้ปุ๊บเอ้ยเสียงเปลี่ยนไว้เฮ้ยโหแบบว่ามีความแห้งๆเลยนะฮะแดดเผาซะจนเกรียมเลยครับก็จะมาแบบขอสบายๆบ้างครับไปล่องเรือดีกว่าครับล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกนะฮะเป็นเรือล่องแม่น้ำครับคนละ50 บาทเองนะบนเรือก็มีเครื่องดื่มขายนะครับมีทั้งเครื่องดื่มแบบนี้แล้วก็ทั้งเครื่องดื่มแบบนั้นที่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงแต่ว่าจังหวะนี้จะกินแบบนั้นก็คงจะไม่ไหวฮะขอแบบนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็ขึ้นมาแบบว่าดัดฟ้าเรือก่อนเลยครับขอวิวสวยๆก่อนเลยเพราะว่าบางคนก็จะกลัวร้อนไงไอเราแบบว่าโอ้ยเจอไปทั้งวันแล้วคือแค่นี้จิ๊บๆนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องดื่มนะครับแล้วข้างหลังเป็นพญานาคพญาศรีสัตนคราชใช่ครับผม
ไปล่องเรือยามเย็นกันดีกว่าครับผมเพียง50บาทเท่านั้นนะใช่50บาทแค่นี้ครับผมโอเคสุดยอดระบบค่าลงทุนของการสมัครงานต้องอาศัยผ่านวันนี้ 5:30 น.ครับเลยมาไปฝั่งลาวไม่เกินจิตแพทย์พลังที่มีอากาศดีถึงภาษาจะก็เหมือนจะมีถ้ามีหนุ่มสาวผู้ไหนเป็นเดินผิวสีอีออดจีบกันสนุกแล้วก็จะได้แต่งงานกันแต่ท่องเที่ยวเจอประวัติศาสตร์ที่ที่เราขับนักเที่ยวที่จังหวะนี้คือแบบวิวสวยมากเลยนะพระอาทิตย์โคตรงามไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไงล่ะเราจะมาโปรยดอกไม้มงคลนะฮะเป็นเรือลำเดียวนะครับที่ได้โปรยแบบนี้เลยให้ปู่พญานาคนะฮะยอดเดี๋ยวอะไรครับครับมาล่องเรือโคตรดีนะเป็นคนด้วยสเปรย์นี่ขาย50บาทปีท่านราคาถูกมากเลยครับวิวก็ดีสุดๆ250ครับแล้วนะครับสำหรับการไปล่องเรือยามเย็นนะชมบรรยากาศสวยๆของแม่น้ำโขงนะฮะที่นครพนมแห่งนี้นะครับวันที่2แล้วก็ลาไปก่อนเท่านี้แหละครับมาแล้วครับข้างหน้านี่คืออะไรครับเนี่ยอุโมงค์นครราชอะฮะเนี่ยมาไงครับเนี่ยเฮ้ยสวยว่ะเหมือนกับเราว่าเรากำลังปั่นเข้ามาในตัวของพญานาคเลยนะฮะเนี่ยยาวเบื้อเลยฮะน่าจะมีเป็นแบบ100เมตรเลยอันนี้เรียกว่าเป็นอันซีนนะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีใครรีวิวผมรีวิวเลยแล้วกันเพราะว่าผมก็มั่วมาเหมือนกันขี่จักรยานมาเจอเขากับรถรางนำเที่ยวพอดีครับแล้วก็ได้เวลารอบออก10โมงครับก็เลยถือโอกาสมานั่งรถรางเล่นเลยดีกว่าครับเก็บค่าใช้จ่ายคือคนละ10บาทเองนะไฮไลท์ของนครพนมคือการได้มาปั่นจักรยานริมโขงเลยปั่นจักรยานมาเรื่อยๆมาเจอร้านนี้ครับวิวดีเลยเป็นร้านหมูกระทะที่วิวดีมากมีระเบียงต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยนะชื่อร้านไปปั่นมาก็เริ่มหิวใช่ไหมครับเราก็มากินอาหารเช้าของเราดีกว่านะนั่งโต๊ะแบบนี้ชมวิวไปเลยนะหรือจะนอนเพลย์ก็ได้นะผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะนอนกินนะครับก๋วยเตี๋ยวแบบเตี๋ยวน้ำสดน้ำสวัสดียามเช้านะครับสำหรับเช้าวันที่3แล้วนะที่นครพนมนะฮะเช้านี้ก็ตื่นมาก็ปั่นจักรยานเล่นเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมว่าสำหรับผมแล้วนะไฮไลท์ของนครพนมคือการได้มาปั่นจักรยานริมโขงนะฮะเมื่อวานเราปั่นลงทางใต้ใช่ไหมวันนี้เราปั่นขึ้นทางเหนือฮะปั่นไปเรื่อยครับชิวๆอารมณ์แบบขับรถเล่นนะไม่ได้มีอะไรมาก2วันที่ผ่านมานี่ก็ปั่นจักรยานเที่ยวในนครพนมอย่างเมามันฮะเต็มที่มากๆนะเรียกว่าโดนแดดเผาจนกรอบไปแล้วครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะก็ถือว่าตื่นเช้ามาปั่นรถเล่นแล้วก็ข้างหน้านี่คืออะไรครับเนี่ยอุโมงค์นครราชฮะเนี่ยมาไงครับเนี่ยโอ้เฮ้ยสวยว่ะเหมือนกับเราว่าเรากำลังปั่นเข้ามาในตัวของพญานาคเลยนะฮะเนี่ยอันนี้สวยครับอันนี้สวยปั่นมาเรื่อยๆครับเลยร้านกาแฟชื่อดังอะไร76สักอย่างนั่นแหละมาเรื่อยๆก็จะมาเจออุโมงค์พญานาคแบบนี้เลยนะยาวเบื้อเลยฮะน่าจะมีเป็นแบบ100เมตรเลยอันนี้เรียกว่าเป็นอันซีนนะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีใครรีวิวผมรีวิวเลยแล้วกันเพราะว่าผมก็มั่วมาเหมือนกันเฮ้ยยาวเลยโคตรยาวเกิน100เมตรครับเกิน100เมตรตรงบริเวณนี้คิดว่าเป็นฐานทัพฮะของทหารนะครับตรงนี้ถ่ายรูปสวยเลยนะครับว่าเหมาะมากเราก็จะออกมาตรงนี้ครับแวบหนึ่งจะเจอเป็นสวนสาธารณะแบบเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวอีกแล้วนะปั่นจักรยานมาเรื่อยๆมาเจอร้านนี้ครับวิวดีเลยมีระเบียงต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยนะเห็นระเบียงเลยแวะเดินเล่นสักหน่อยอ๋อเป็นขายหมูกระทะนะเป็นร้านหมูกระทะที่วิวดีมากนี่เบียงไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มองแม่น้ำโขงฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวเลยฮะโอ้วิวดีเลยครับร้านหมูกระทะที่วิวดีมากๆชื่อร้านไวกิ้งฮะไวกิ้งหมูกระทะยกโต๊ะผ่านมาก็เริ่มหิวใช่ไหมครับเราก็มากินอาหารเช้าของเราดีกว่านะก็เป็นร้านแถวๆนี้แหละครับริมโขงสิ่งที่เราชอบก็คือนี่เลยโอ้โหเป็นไงครับวิวนั่งโต๊ะแบบนี้ชมวิวไปเลยนะหรือจะนอนเพลย์ก็ได้นะนอนกินก็ได้ถ้าคุณชอบเอาที่สะดวกเลยซึ่งผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะนอนกินนะฮะนอนกินบนเพลย์โยนนั่นแหละฮะหรือเป็นอะไรเดียวก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำสดน้ำไม่ได้นะฮะเละหมดนะ
มาแบบโนแพลนนะฮะปั่นขึ้นทางทิศเหนือของนครพนมนะไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรปั่นไปเรื่อยฮะปั่นรถเล่นปรากฏเฮ้ยเจออุโมงค์พญานาคนะอันนั้นคือ Amazing แล้วนะแล้วก็ระหว่างทางก็วิวสวยนะครับแล้วก็มาเจอร้านเนี้ยบรรยากาศดีร้านเมื่อกี้ก็ดีเป็นหมูกระทะแต่ว่าขายตอนเย็นไงตอนเย็นผมว่าวิวสวยมากๆแน่นอนนะอันนี้ย้อนกลับมาแล้วก็มาหาเนี่ยร้านอยู่ริมโขงบรรยากาศดีกินอะไรหน่อยครับอาหารเช้าง่ายๆครับกะเพราหมูเลยนะไม่ต้องแบบอาหารมิสมาลาแปลกประหลาดอะไรนะเอาที่เราแบบว่าถนัดเนี่ยนะฮะง่ายๆเบเบนะแล้วความน่ารักของทางร้านนะก็ยกนี่มาเลยครับกระติกน้ำใส่น้ำแข็งเย็นจิ๊บเจี๊ยบมาให้เราเลยนะโอ้โหแต่ก็หวังว่านี่จะฟรีใช่ไหมไม่ใช่ร้อยหนึ่งนี่ก็ร้องไห้อยู่นะไม่หรอกครับฟรีอยู่แล้วครับสดชื่นฮะก็ได้มาแล้วครับกะเพราหมูไข่ดาวที่ผมสั่งไปนะก็ประมาณนี้เลยครับไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายนะฮะกินเลยดีกว่าเพราะว่ามันหิวแล้วนะยังไงกะเพราหมูเนี่ยอร่อยทุกร้านฮะไม่มีร้านไหนไม่อร่อยหรอกครับอุ้ยใช้ข้าวโคตรเยอะอิ่มไปถึงเที่ยงแน่นอนขี่จักรยานมาเจอเขากับรถรางนำเที่ยวพอดีครับของเทศบาลเมืองนครพนมนะฮะแล้วก็ได้เวลารอบออก10โมงครับเฮ้ยน่าสนใจมากก็เลยถือโอกาสมานั่งรถรางเล่นเลยดีกว่าครับเก็บค่าใช้จ่ายคือคนละ10บาทเองนะโอ้โหถูกมากหมอก็ต้องลงในรูปเดิมอ๋อแล้วเหมือนเดิมหมอหลายคนนะนะทั้งคันเลยนี่ครับนั่งได้32คนโอ้โหนั่งได้32คนแล้วนะครับเนี่ยเหมา 1,000 บาทแล้วก็เลี้ยงลงเลี้ยงรุ่นกันบนนี้เลยครับสนุกสนานเฮฮาไม่ใช่นะฮะพาเที่ยวนะไม่ได้มากินอะไรบนนี้ดูพวงมาลัยซะก่อนนะฮะเป็นแบบนี้เลยคันโยกนะเนี่ยพาไปทั้งหมด13จุดหลักๆนี่เลยฮะเพียบแล้วจอดครับคนละ10บาทครับเที่ยวรับเที่ยวครับ10บาทเท่านั้นนะฮะนั่งรถเล่นนะเอาละครับได้เวลารถออกเดินทางแล้วนะครับนั่งรถรางเที่ยวรอบเมืองนะครับผมนะแล้วเราก็กลับมาถึงที่แล้วนะครับเพลงจบพอดีเลยนะเรียบร้อยครับโอ้เพลิดเพลินนะจบรอบครับนั่งประมาณ45นาทีนะและช่วงเวลานี้ก็ประมาณ4โมงกว่าแล้วครับผมก็จักรยานไปคืนร้านเช่าเรียบร้อยแล้วนะเช่ามา2วันเต็มๆเลยฮะล้นๆแล้วก็ปั่นอย่างเมามันเรียกได้ว่าปั่นกันจุกๆเลยตอนนี้เจ็บตูดมากมายก็มาเดินเล่นรอเวลานะเดี๋ยวขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพครับตอนนู่นประมาณทุ่มนึงเลยวันนี้ก็เดินเล่นชิวๆริมน้ำไปก่อนนะสำหรับทริปนี้นะที่นครพนมก็สึกประทับใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะไอ้นี่แหละทางเรียบแม่น้ำโขงนี่แบบว่าคือไฮไลท์ที่สุดผมได้วนไปเวียนมาแถวนี้นี่แบบว่าเยอะแยะมากมายนะฮะสุดๆเลยก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้พบใหม่ในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นที่ไหนยังไงนั้นติดตามมาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ